เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงได้ทราบวิตกสัตตะ36เพราะอาศัยเหตุอะไรโสมนัสอาศัยเรือน6เป็นเพื่อนขับเคลื่อนไปคือกามคุณใหญ่ซึ่งอยู่ใน6อินทรีย์1โสมนัสเกิดวนแก่บุคคลผู้เห็นสีเห็นแสงรู้แจ้งดีทางตาที่น่าพอใจที่น่าปรารถนาน่ารักและน่าใคร่เป็นของอันตนได้โดยเฉพาะหรือที่เคยวันระลึกถึงรูปที่ได้จูบรูปชมเชยได้พูดหยอกเอื้อนเอ่ยอันล่วงลับดับแปรไปโสมนัสเช่นนี้ที่เราเรียกว่าอาศัยเรือนเห็นให้เป็นไปพิจารเห็นแจ้งทางตาออเรียบสี่มาแล้วพี่เนติบอกว่ากราบนมัสการเวลา21นาฬิกา21นาทีในไทยครับอาจารย์โอ้สามทุ่มแล้วนี่ในไทยสามทุ่มแต่ที่นี่กำลังบ่ายสามโมงบ่ายสามโมง21นาทีเอาปาหน้าก่อนกับปาหน้าก่อนโสมนัสเกิดเที่ยงรู้ทางเสียงแห่งโสตาหรือหูผู้ฟังมาที่น่ารักน่าพอใจกรอบด้วยโลกามิตรอันตนคิดใคร่ครวญได้เฉพาะหรือหวนไประลึกถึงเสียงที่ฟังพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุโดยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัฏฐานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอโดยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐองค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์
เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งของตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าพักชั่วคราวพักพาอยู่อาศัย30,000 วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนขอต่อใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วปิดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมอ๋อนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษเหมือนเดิมวัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนอำเภอเฮาตันจังหวัดเชสเชียร์ก็ขณะนี้ก็ยังพักอยู่ที่วัดพระสิงห์ท่านมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์ก็เพิ่งเสร็จงานการฉลองครบรอบ11ปีของวัดไปเมื่อวานนี้ได้มีการวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขออภัย วันนี้บรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูง
ต่ำสุด26องศา16องศาสูงสุด25องศาเนี่ยขณะนี้25องศาในเมืองไทยเป็นยังไงเนาะนี่วัดป่าวัดป่ายุบในนะวัดป่ายุบในโอ้ท่านอาจารย์เพทายสุวรรณสิงหราชมาแล้วสาธุสาธุขอบคุณมากเข้ามาเยี่ยมเยือนรายการนะวันนี้ก็ยังอยู่ในวิพังควรรคว่าที่ว่าด้วยการจำแนกธรรมอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14 โอ้นี่หลายวันมาแล้วนี่หลายวันมาแล้วใกล้จะหมดอ่ะปันนาตสุดท้ายและอุปริปันนาตเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายแล้วเล่มที่14แล้วก็สำหรับสูตรวันนี้เป็นสูตรที่7สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะด้วยการจำแนกอายตนะ12ภายใน6ภายนอก6โดยพิสดารนะภายใน6ภายใน6ภายนอก6ภายใน6โดยพิสดารเหมือนกับที่ปะหน้าธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้จะเป็นนะรายละเอียดนะเกี่ยวกับวันนี้เป็นตอนสัตตบท36สัตตบท36เอา6ยืนกลางไว้ก่อนก็คืออินทรีย์6ที่เรามาเรียกกันว่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6ในที่นี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของสุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาสุขทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาแล้วตอนนี้ข้อแรกนี้ว่าด้วยโสมนัสมันไม่ใช่ข้อแรกนะมันเป็นข้อที่3สุขก่อนแล้วก็ทุกสุขนั่นหมายถึงสุขกายแล้วก็ทุกหมายถึงทุกกายอันนี้มาโสมนัสข้อที่3ก็เป็นสุขใจต่อไปจะเป็นโทมนัสเป็นข้อที่4จะเป็นทุกใจใช่แล้วก็เป็นอุเบกขาเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขคุณยมสุว่าพักดีอวดสุขมาแล้วเชียงรายเป็นยังไงเนาะเชียงรายรอบดึกของเมืองไทยวันนี้รอบบ่ายในประเทศอังกฤษคุณยมพักดีตอนนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มกระลำใจแล้ว25องศาอุณหภูมิ25องศา
ตอนนี้นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เดือดต่ำสุดแค่16 องศาเข้าละเข้าสู่หน้าร้อนแล้วหน้าร้อนเขาที่นี่นะเนี่ยสูงสุดเนี่ย25 องศานี่แหละอาทิตย์นี้เห็นว่าเนี่ย22 ถึง 25นี่สูงสุดร้อนสูงสุดแต่บ้านเราปีนี้น่าสงสารมาก40 องศา45 องศา40 องศา45 องศาเอามาสู่เนื้อหาของข้อที่สามก็คือโสมนัสวันนี้ว่าด้วยเรื่องของโสมนัสในสัตตบท36ก็คือ6 6 36นั่นเองหกครั้งหกครั้งคืออินทรีย์หกเนี่ยอินทรีย์หกนี่หกครั้งอินทรีย์หกครั้งว่าไปว่ากันด้วยทางตาก่อนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจท่านพระครูวิโรธจริยานุกูลอ๋อท่านอาจารย์ประจวบเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอถามเพิ่มเติมครับอาจารย์หนึ่งอ่านพระไตรปิฎกจบทุกเล่มแล้วใช่ไหมครับสองหนังสือพระไตรปิฎกที่อาจารย์นำมาแสดงอยู่นี้ท่านนำมาเองหรือท่านอื่นนำมาท่านอื่นนำมาก่อนแล้วโอ้ในข้อหนึ่งบอกว่าอ่านจบทุกเล่มแล้วใช่ไหมโอ้ยังไม่จบจะออกเล่มเอาเรื่องไหนมาออกก็อ่านเล่มนั้นอ่านต่อกันมาออกจบไปแล้ว17 เล่มก็คืออ่านจบไปแล้ว17 เล่มที่ยังไม่ได้ออกที่ยังไม่ได้ออกอากาศเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่าน เนี่ยก่อนจะนำมาออกอากาศนี่ก็มาอ่านก็มาเนื้อความมาเขียนเป็นบทประพันธ์เอาใจความมาปะหน้าธรรมะเนี่ยเหมือนทุกวันนี้ก็ทำอย่างนั้นมาอ่านเฉพาะสูตรในวรรคหนึ่งยังไม่ได้อ่านทั้งวรรคนะในปันหน้าหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้อ่านทั้งหมดนี่อ่านเฉพาะที่จะนำออกอากาศในวันนี้1 สูตรอย่างน้อยหนึ่งสูตรเท่านั้นเองไม่ยังไม่ได้อ่านจบทุกเล่มยังไม่ได้อ่านจบทุกเล่มแต่ที่ไม่ได้นำมาออกแต่ว่าได้อ่านนั่นก็คืออภิธรรมนี่อ่านมากอ่านมากพยายามจะว่าจะนำมาออกอากาศนำมาอธิบายแต่สู้ไม่ได้อ่านอภิธรรมเนี่ยยังไม่ได้ออกอากาศพยายามจะนำมาออกก็เลยขออาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ที่เขาเรียนอภิธรรมที่เขาจบอภิธรรมออกให้ตอนนี้ได้ไปหลายเล่มแล้วอภิธรรมเรามีแต่อ่านยังไม่ได้นำมาออกอากาศเนี่ยเพราะว่าผู้มันยากมันละเอียดสองหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยนำมาเองหรือท่านอื่นนำมาก่อนแล้วอ๋อนำมาเองนำมาเองท่านอื่นยังไม่มีใครทำคนที่ออกอากาศเรื่องพระไตรปิฎกนี่ก็เขาก็เจาะตรงโน้นเจาะตรงนี้สูตรโน้นสูตรนี้อะไรเขาก็ออกนำมาออกอากาศไปอย่างผู้พันธนัตเดชะตัวนี้มรณภาพผู้พันธนัตเดชะตัวนี้ถึงแก่กรรมไปแล้วก็ไม่ได้
เรียงออกนะไม่ได้เรียงออกก็เอาเขาเรียกว่าศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกนะรายการศึกษาธรรมตามพระไตรปิฎกก็จะเอาตรงไหนมาก็เอาตรงนั้นมาไม่ได้เรียงเหมือนนี้อันนี้เรียงเลยเรียงเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเรื่องเป็นสูตรไม่มีเว้นนะไม่มีเว้นในสูตรมีกี่วรรคเอาทุกวรรคในวรรคมีกี่สูตรเอาทุกสูตร เอาทุกสูตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเสนอเนี่ย20 ปีมาแล้วเนี่ยได้17 เล่มเนี่ย17 เล่มจะต้องให้จบก่อนตายนี่นะแต่เรายังไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ต้องพยายามให้จบให้ได้เนี่ยด้านพระวิโรธ อ๋อเอานะนี่สำหรับเรื่องของวิธีการและการดำเนินการเป็นอย่างนี้ไม่ยังไม่ได้อ่านหมดโอ้ถ้าถ้าอ่านหมดนี่ก็น่าจะเก่งเนาะ น่าจะเก่งเอาแล้วนะอ้าวทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระกันเลยนี ่อย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็อ่านเฉพาะเรื่องนี้แหละเนี่ย36ตัตตบท36นี่นะโสมนัสเนี่ย1โสมนัสนะก็ว่าใน6อย่างคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วก็6ครั้งก็คือก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ครั้งเป็น36 1โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนเคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนอาศัยเรือนคืออะไรอธิบายว่ามีอธิบายอยู่ท้ายนะท้ายของท้ายแต่ละหน้าจะมีคำอธิบายอยู่ว่าอาศัยเรือนนี่หมายถึงอาศัยกามคุณกามคุณทั้ง5กามคุณทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายนะ5 อย่างความคุณของกามหรือความสุขที่เกิดจากกามผ่านทางตาผ่านทางหูผ่านทางจมูกผ่านทางลิ้นผ่านทางกายกามคุณทั้ง5นี้ปารมีเคทีโอ้นี่ FC ใหม่โอ้ FC ใหม่นี่วันนี้มี FC ใหม่มานี่ปารมีเคทีพีเอลKPTL สาธุเป็นพระด้วยหรือเปล่า
โอ้เป็นรูปพระโอ้สาธุครับขอบคุณมากขอบคุณมากเออเป็นรูปพระอืมแต่ต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเออสาธุขอบคุณมากแต่อย่างท่านพระครูวิโรจน์นี่ก็จำได้แล้วอืมนี่จำได้แล้วมีหลายท่านเข้ามาใหม่บางทีเก่าเนี่ยแต่ว่านานแล้วไม่ได้เข้ามาก็ลืมไปเลยนึกไม่ออกลืมไปเลยนึกไม่ออกอืมนะอืมคือสมณัติเนี่ยที่ความสุขทางใจความสุขพวกทางกายผ่านไปแล้วความสุขทางสุขทางกายสุขทางใจสุขทางกายทุกทางกายอันนี้ผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสโสมนัสที่เกิดขึ้นแก่คนที่ได้เฉพาะหรือว่าได้ระลึกถึงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันดับไปแล้วเกิดขึ้นมาแล้วที่มันดับไปแล้วตรงนี้มันจะเน้นอยู่สามอย่างก็คือว่าเน้นในอดีตและในปัจจุบันและในอนาคตคือความสุขทางใจที่จะเกิดขึ้นในที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันที่แน่นอนที่สุดคือมันเกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นแล้วแล้วพระพุทธองค์ทรงเน้นว่าจะไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องเท่าไหร่กับที่มันจะเกิดในอนาคตหรือมันกำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่เราไปคำนึงถึงเนี่ยเราคำนึงถึงตรงนี้มันสืบเนื่องมาจาก เนี่ยการระลึกถึงในอดีตปัจจุบันและอนาคต เพราะนั้นความสุขทางใจที่เราระลึกกันบ่อยๆนึกถึงกันบ่อยๆนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ดับไปแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงเพราะความแปรปรวนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ดับไปแล้วในอดีตแต่เรามาหวนระลึกถึงเนี่ยเรามาหวนระลึกถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งมันทําให้เกิดความทุกข์ตรงนี้เองที่มันเน้นที่มันเน้นอยู่ที่จะให้หลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันปรากฏซึ่งจะทำให้เรามีความวิตกเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยวิตกกังวลภิกขุอีปานันดะ สาธุครับสาธุ นี่มันจะเปลี่ยนฤดูกาลจะเปลี่ยนจากหนาวเข้าสู่ร้อนปกติมันจะเป็นอย่างนี้แหละจะมีไอจะต้องเตรียมยาแล้วนี่ จะเข้าสู่ร้อนนี่มันจะเป็นไอหรือไม่ก็เป็นหวัดนี่ก็ดูว่าดูท่าทางว่ามันจะเปลี่ยนเข้าสู่เปลี่ยนฤดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนฤดูโอ้สาธุหลวงพ่อทีปานันดะไปดูโปรไฟล์แล้วลืม ดูโปรไฟล์แล้วลืมดูหลายวันแล้วเนี่ยเข้ามาเกินได้เข้ามาหลายวันโอ้สาธุขออภัยเรียกว่าโสมนัสที่อาศัยเรือนเดือนในที่นี้คือกามคุณประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงคือเคยได้มาแล้วเคยได้มาก่อน
อันล่วงลับดับแปรผันไปแล้วโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนอาศัยเรือนต่อไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยก็จะเหมือนกันใจความเหมือนกันเอ้าดูไปดูมาหมดเวลาแล้วนี่15โอ้ยังคือที่เกิดขึ้นพิจารณาเห็นเสียงทางหูพิจารณาเฉพาะซึ่งกลิ่นที่ได้รู้ทางจมูกพิจารณาเห็นเฉพาะซึ่งรสที่เกิดขึ้นทางปฐพะสิ่งของที่มาถูกต้องเกิดขึ้นทางกายคือที่มาถูกต้องกายของเราสุดท้ายข้อที่6สิ่งที่พิจารณาเห็นเกิดขึ้นซึ่งธรรมารมณ์หรืออารมณ์ทางใจหรือความคิดที่เกิดกับใจหรือที่เรียกว่ารู้แจ้งทางใจแล้วก็ใจความก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นน่าใคร่น่าปรารถนาแล้วก็ได้เฉพาะที่ได้มาแล้วก็หวนไประลึกถึงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนี่ไม่ว่าจะเป็นรสหรือว่าเป็นการสัมผัสทางร่างกายพอนึกขึ้นมาแล้วหวนระลึกไปถึงก็ทำให้เกิดความจิตใจชอบใจคืออยากได้อีกทยานมีความทยานอยากเกิดขึ้นอยากได้อีกตรงนี้ที่เป้าหมายคือการสำรวมการสำรวมเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อหวนระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ไปพวักพะวงไปวิตกเรียกเป็นวิตกจริตไปพวักพะวงระลึกถึงทำให้เกิดความลังเลนี่เขาเรียกว่าความสงสัยความลังเลเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ความผูกพันจะทำให้ตัดขาดได้ยากละได้ยากถ้าไม่สามารถตัดได้ถ้าไม่สามารถตัดขาดละได้ขาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความลำบากความทุกข์นั่นเองจึงเรียกว่าโสมนัสหรือความสุขใจที่อาศัยเรือนอาศัยเรือนคืออาศัยกามคุณทั้ง5อย่างนั้นต่อไปโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ1โสมนัสเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความรู้ทั้งหลายนั่นแลว่าไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบ
หนึ่งว่ารูปในกาลก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะอาศัยเนกขัมมะคืออย่างแรก6อย่างแรกที่ว่าเมื่อกี้นี้คืออาศัยเรือนที่หมายถึงกามคุณแต่ตอนนี้อาศัยเนกขัมมะคือการขับไล่หรือการออกการขับออกการขับไล่ขับออกในที่เราแปลกันว่าออกบวชเนี่ยนะปวัชชะประวัชชะที่เราแปลว่าบวชเนี่ยมันหมายถึงการกําจัดการขับไล่หรือการกําจัดหรือกําจัดกิเลสตัวไหนคือตัวที่เราเคยอาศัยมาได้แก่กามคุณได้แก่กามคุณหรือกามนั้นเพื่อที่จะกำจัดมันออกไปที่จะขับไล่มันออกไปจากใจของเราเนี่ยจึงเรียกว่าอาศัยเนกขัมมะเนกขัมมะคือการกำจัดนะหนึ่งคือโสมนัสที่เห็นทางตาสองคือโสมนัสที่ได้ทราบได้รู้ทางเสียงคือได้ยินทางเสียงผ่านทางหูผ่านทางประสาททางหูนะประเมินกันอีกคือได้เห็นว่าเสียงในการก่อนทั้งหมดล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะแล้วก็มีความแปรผันเป็นธรรมดาเพราะนั้นเสียงนี้เราเรียกว่าโสมนัสที่อาศัยเสียงและจะกำจัดมันได้อาศัยเนกขัมมะหรืออาศัยการที่จะกำจัดมันได้เราเรียกว่าอาศัยเนกขัมมะสามโสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแลเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือความดับตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่ามันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงสี่โสมนัสจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายคือรสที่มากระทบลิ้นของเราที่ปรากฏทางลิ้นของเราแล้วมันดับไปแล้วเกิดขึ้นแล้วดับขึ้นแล้วแล้วเมื่อใจเราหวนระลึกถึงนี่แหละตรงนี้ที่จะต้องอาศัยเนกขัมมะในการที่จะกําจัดปัดเป่าให้มันออกไปให้มันหมดไปไม่หวนไประลึกถึงอีกไม่หวนไปคิดถึงอีก5โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะหรือสิ่งของทั้งหลายมากระทบกับร่างกายกระทบกับเนื้อกับหนังของเรานี่แล้วก็เกิดปัญญาอันชอบว่าสิ่งของนี้หรือโผฏฐัพพะนี้เราได้รู้เราได้ทราบมาแล้วในการก่อนบัดนี้ได้หมดไปแล้วดับไปแล้วเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงความแปรปรวนความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาสุดท้ายข้อ6โสมนัสย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์หรือความคิดทั้งหลายนั่นแลเป็นของไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับตามความเป็นจริง
ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะอาศัยเนกขัมมะโสมนัสส่วนที่เรียกว่าโสอาศัยเนกขัมมะนี้มีหกประการดังกล่าวมานี้แหละกล่าวมานี้แหละอันนี้ก็เป็นข้อที่306ข้อที่306ต่อไปเป็นข้อที่307คือโสมนัสทั้งหมดโสมนัสทั้งหมดที่ว่ารวมกันมาแล้วที่ว่ารวมกันมาแล้วทั้งสัตตบท36ต่อไปนี้จะเป็นสัตตบท36ที่เป็นฝ่ายโทมนัสบ้างที่เป็นฝ่ายโทมนัสสุขทุกโสมนัสโทมนัสมาเข้ามาสู่โทมนัสในสัตตบท36นั้นโทมนัสอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างคือ 1. โทมนัสความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักประกอบด้วยโลกามิตรโดยความเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับไปแล้วแปรผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนตัวนี้อาศัยเรือนนั่นก็คืออาศัยกรรมแต่ตนเองนั้นมีแต่ความหวังได้หวนและลึกถึงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มาไม่ได้ประสบมาก่อนไม่ได้เห็นมาก่อนสองโทมนัสเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียง 4. เกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ไม่ได้กลิ่น 5. เป็นผู้ที่ไม่ได้เฉพาะซึ่งรส 6. เป็นโทมนัสเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้เฉพาะซึ่งธรรมารมณ์เมื่อกี้มันข้ามไปหน่อยไอ้ที่ห้าเป็นโพธิภพนะที่หกเป็นธรรมารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจหรือความคิดที่เกิดกับใจตอนนี้เป็นอักษรเมื่อวานนี้มาทีหนึ่งอันนี้เป็นอักษรลาวอักษรลาวพร้อมพร้อมสีทาปัญญาหอหีบกับพอทหารนี่มันไม่รู้ตัวไหนแน่นะนี่นะมันจะเป็นสิทาปัญญาหรือสีหาปัญญานี่วันก่อนยังไม่ได้เปิดดูโปรไฟล์เพราะว่าอักษรพิมพ์มันจะต้องมีอักษรพิมพ์ในอะไรอักษรของลาวงั้นได้ส่งพิมพ์อักษรของเราขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นพระด้วยนะครับสาธุสาธุ
ในฝ่ายของในฝ่ายของโทมนัสก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็คือรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสิ่งของทางกายแล้วก็ความคิดทางใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นโลกามิตรเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ตนไม่เคยได้มาก่อนอันล่วงลับดับผันไปแล้วโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนโทมนัสอาศัยเรือน6ประการนี้ในสัตตบท36โทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6อะไรบ้างนี่ก็จะตรงกันข้ามกับโสมนัสที่อาศัยเนกขัมมะโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะส่วนที่อาศัยเนกขัมมะก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อคนที่หวนระลึกถึงความโทมนัสความทุกข์นะความโทมนัสความทุกข์ที่ไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงเห็นความแปรผันและความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่ารูปในการก่อนและบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ในอนุตตรวิโมกข์อนุตตรวิโมกข์นี่ก็หมายถึงอรหัตผลคือการตั้งความปรารถนาในอรหัตผลเรียกว่าอนุตตรวิโมกข์ก็ระลึกว่าในการไรเราจะบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้หนอเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งความปรารถนาเองในอนุตตรวิโมกข์ด้วยประการฉะนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะโทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะเมื่อกี้โสมนัสอันดับแรกก็หนึ่งช่วงแรกอาศัยกามและช่วงที่สองอาศัยเนกขัมมะส่วนโทมนัสนี่ก็เหมือนเดียวกันในช่วงแรกก็อาศัยกามแล้วก็ในการที่จะกำจัดปัดเป่าจะให้หมดไปหายไปก็อาศัยเนกขัมมะอาศัยเนกขัมมะอันดับแรกก็เป็นการหวนระลึกถึงรูปอาศัยเนกขัมมะสองสามสี่ห้าหกก็อาศัยการหวนระลึกถึงเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจทั้งหลายว่าไม่เที่ยงสิริสักกีละวุฒดีกว่าดีกว่าโอ้นี่เอฟซีใหม่ต้องขออภัยทีละวุฒทีละวุฒธรรมกุลอีละวุฒธรรมกุลอีละสักทีละวุฒธรรมกุลโอสาธุครับผมเนี่ยนะ
เดี๋ยวก่อนดูรูปไกลๆจะเป็นพระด้วยหรือเปล่าเป็นพระก็ต้องขออภัยนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะความปรารถนาปัจจัยโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่เขาผู้ตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิมุตติด้วยประการฉะนี้โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ ขออภัยโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6ประการนี้แลนี่เมื่อนี้ก็ในทํานองเดียวกันกับโสมนัสโทมนัสสุดท้ายก็จะเป็นอุเบกขาในข้อที่308ในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการอะไรบ้างอาศัยเรือนคืออาศัยกรรม1เพราะเห็นรูปทางตาอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนอุเบกขาในที่นี้จะที่ว่าอาศัยเรือนในที่นี้จะหมายถึงอุเบกขาที่ไม่ร่วงพ้นรูปารมณ์เป็นต้นนะในเมื่ออารมณ์ที่น่าปรารถนาไปสู่ครองในทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ยังคงติดอยู่ในรูปารมณ์เป็นต้นนั้นดุดแมลงจับที่งบน้ำอ้อยติดอยู่คือติดในความหวานติดในความหวานของน้ำอ้อยนั้นเหมือนแมลงที่ติดอยู่นะในความหวานของน้ำอ้อยนั้นโสมนัสขออภัยอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้โง่เขลางมงายผู้ยังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนมีกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนี้ยังล่วงพ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนก็คืออาศัยกรรมขณะเดียวกันทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ในยะเดียวกันเพราะว่าเมื่อรูปเมื่อเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีไอโผฏฐัพพะก็ดีหรือธรรมารมณ์ก็ดีที่เกิดขึ้นแล้วอุเบกเกิดขึ้นทางใจอุเบกขาจึงเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้โง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากผู้ไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนกิเลสหนาอุเบกขาเช่นนั้นยังล่วงพ้นธรรมารมณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเรือนอุเบกขาอาศัยเรือน6ประการฉะนี้แหละในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้าง1อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความรู้ที่รูปทั้งหลายนั้นแลไม่เที่ยงเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันทั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะจนถึงเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายและทางใจก็เป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงเห็นความแปรผันเห็นความคลายกำหนัดความดับและความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าอารมณ์ธรรมารมณ์ในการก่อนในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้ย่อมล่วงพ้นธรรมารมณ์ได้
เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ประการคําที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ดังนี้แลอันนี้ก็จบตรงนี้ไว้ก่อนต่อจะต่อไปจะเป็นสัตตบท36ที่อาศัยธรรมแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดเวลาหมดซะแล้วเดี๋ยวก่อน เอาไว้แค่นี้ก่อนรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะสุดท้ายคือธรรมารมณ์นะสุดท้ายคือธรรมารมณ์อ้าวยอดดอยปลายฟ้าเจ้าของสถานนี้อาจารย์พระมหาประสิทธิ์เข้ามาสุดท้ายพอดีเลยนี่เข้ามาสุดท้ายตอนหมดเวลาพอดีนี่อาจารย์มหาประสิทธิ์ยอดดอยปลายฟ้าวันนี้มาสุดท้ายสุดแล้วก็โมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนี่ศิริศักดิ์ธีรวุฒิธรรมกุลนี่ก็เป็นคนสุดท้ายนี่เป็นรองสุดท้ายอยู่เลยขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาขอเจริญพร